ร่างกายมันไม่ค่อยสบายออกจากมาเมืองนอกมาเป็นประจำพรรษาอย่างนี้นะไปพักโน้นรักษาโรควัดน้อยๆเนี่ยที่โยมไปเนี่ยอยู่นั่นอยู่ออกพรรษาแล้วก็วกไปโน้นป่าพูดหวายหนึ่งริมแม่น้ำมูลนะโยมก็ไปไม่ได้แล้วนะรถใหญ่ก็ไปไม่ได้มันมีผลิตกันอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนั้นเพิ่งกลับมาก็มาประชุมเนี่ยประชุมมาประชุมพระประธานเนี่ยประทับยืนการประชุมมันเสร็จแล้วก็ประชุมกันครับให้กรรมการจ่ายเงินเข้าไปกำหนดราคามันเท่าไหร่มัน 350,000 หรือประมาณนี้ก็ทำเป็นมานานเสร็จจะทำพระประธานเนี่ยมันเสร็จจ้ะจะพยายามทำซุ้มตัวนี้ให้เสร็จจะไปทำไปเดี๋ยวจะตัดดูนิมิตจะมังโยดูนิมิตยังไม่ได้ตัดตรงนั้นเอาไว้นั่นก่อนทำรอบรอบยังไม่เสร็จมันเสร็จค่อยทำปีนี้ขึ้นมาด้วยโยมเนี่ยขึ้นมาภาคอีสานเนี่ยขึ้นมาแม่ประกันสละการงานมาเนาะไอ้ความเป็นจริงมารู้นี่มันดีนะมันไม่ร้อนแม้จะข้างคืนก็ไปตรงกลางเย็นสบายยุงก็ไม่มีอาตมาเคยแนะนำพวกชาวญาติโยมที่พระนครใครๆทุกคนทำใจไปในใจของเราทุกคนเลยว่าให้มาทุรงภาคอีสานนี่ปีละครั้งอย่างน้อยพระท่านยังไปทุรงนี่เราก็ไปทุรงกันดินี่ยังมาพระทุรงกันกัน มันประสบกับไอ้รูปเสียงกลิ่นมันมากแล้วนะคุ้มปีหนึ่งแล้วก็ออกมาทั้งปีไม่อยู่ในป่าไงยังไงนะมองดูในป่าเนี่ยมันนะเนี่ยมันมีความรู้สึกนะมันมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมันอยู่ในป่าเกิดความรู้สึกนึกคิดเกิดความคิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเย็นเย็นอย่างนี้ให้มันรู้จักดีถ้าเราไปหมักอยู่แต่ในกรุงเทพอย่างเดียวเท่านั้นก็เท่านั้นแล้วนานๆมาทีนึงรู้มันสบายใจเกี่ยมานอนข้างกลางคืนหนึ่งกลางคืนมานอนข้างในป่ากลางคืนในทำวัดกันในนั่งกรรมฐานกันในดูเจ้าของอยู่กรุงเทพมันไม่เคยจะได้ดูเจ้าของนะมั้งวิ่งจะคุบแต่เงินอยู่นั่นแล้วคุบมาก็ดูดมือไปอีกก็จะคุบมาอีกอยู่อย่างนั้นแหละวุ่นไม่เคยได้ตะคุบเจ้าของหนรถสายทางรถเมล์กระพึดกระพือเป็นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยควรหาเวลาออกมาปีละครั้งก็ยังดีมาส่วนใหญ่อย่างนี้บางโยมผู้ชายผู้หญิงบางคนก็วันหลังกลับมาใหม่ทำไมกลับมาใหม่ทั้งว่ามามากคนไม่ถนัดแม่เป็นอย่างนั้นได้ด้วยเดี๋ยวตะโกนกันขึ้นรถเดี๋ยวตะโกนกันลงรถอะไรวุ่นนี่ไปหยุดการตลาดดินี่ใครจะไปซื้ออาหารคนนั้นไปนั้นคนนี้ไปนี่ไปวุ่นแย่ตัวหมดเดียวย่างหมดเดียวย่างหมดเดียวย่างคนโน้นเอาโน้นคนนี้เอานี่บางทีเรียกเกิดไม่สบายใจโกรธบางคนโกรธไม่ทันเพื่อนก็เรียกโกรธเศร้าหมองไม่สบายใจยังนั่นก็มีมันมากคนที่เขาวันหลังมาใหม่ใช่ไหมมารถไฟผุดมาลงนี่มาค้างสัก3 คืนหรือ7 คืนเขาว่ามันแน่ดีสบายมันนั่งสมาธิทำสมาธิโดยมากถ้าหากว่าคนเรา
ถ้าตามรู้จิตใจของเราเหมือนเราตามหาแนวอื่นนี่มันโอ้โหมันไปไกลแล้วป่านเนี้ยมันไปไกลแล้วจิตใจของเราเนี่ยทุกวันบางทีเกิดมาไม่เคยมองดูจิตใจของเรานะจิตใจเราโหดร้ายก็ไม่รู้จักจิตใจเรามันทุกข์ก็เลยไม่รู้จักมีแต่เสริมเติมเพิ่มต่อมันอยู่เรื่อยไม่เคยดูเจ้าของสักทีพระพุทธองค์ท่านสอนว่าวันคืนเนี่ยล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คำพูดอันนี้มันมีอยู่ในตัวหนังสืออ่านเดี๋ยวก็แล้วไปอ่านเดี๋ยวก็แล้วไปอ่านจนตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันมาวันคืนมันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่มันก็รู้เท่านี้แหละมันก็รู้เท่านี้ไม่ค้นคิดลงไปว่าบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือให้เรามีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราโกหกตัวเองหรือเปล่าโกหกคนอื่นหรือเปล่านะไม่รู้จักไอ้คนเนี่ยมันไม่โกหกคนอื่นมันก็โกหกเจ้าของอ่ะไม่รู้เรื่องโกหกคนอื่นพอรู้สักนิดหนึ่งเรื่องโกหกเจ้าของเนี่ยไม่รู้เลยเรื่องโกหกเจ้าของมันทำให้ใจสบายเขานึกว่าทำให้ใจสบายแต่โกหกเจ้าของนี่ความจริงไม่ค่อยดูเจ้าของเมื่อเราทำอะไรอยู่ไอ้ความเป็นจริงคำนี้มันเป็นคำหนักนะพระพุทธองค์ท่านเน้นให้เราดูตัวเรานะเราจะไปปล่อยตัวเราสิท่านเน้นหนักมาให้เราดูตัวเราเองก็เพราะเราเกิดมาแล้วก็มาเราคนเดียวเรามาเองไปเองทำชั่วแล้วก็ทำเองทำดีก็ทำเองเราทำเองทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนมาให้เน้นหนักกว่าเราทำอะไรอยู่วันคืนลงไปลงไปไม่รู้จักถ้ารู้จักว่าเราทำอะไรอยู่มันก็มีที่พึ่งอย่างวันนี้เราไปทำอย่างนั้นที่ถูกต้องอยู่แล้วไอ้เพื่อนคนอื่นไม่ไอ้คุณทำนี่ไม่ดีอย่างนั้นโกรธที่เขาซะแล้วนี่คือคนทำดีอยู่แต่ว่าคิดไม่ดีนะเราทำดีอยู่แล้วก็คิดไม่ดีคนอื่นว่าไม่ดีก็เลยไม่ดีไปกับเขาไปเราทำดีอยู่คนอื่นว่าไม่ดีเราก็ดีที่เรายืนยันที่เราทำดีอยู่เนี่ยเราบริโภคข้าววันนี้มันอิ่มแล้วไอ้คนอื่นว่าไอ้เธอยังไม่อิ่มเนี่ยจะทำไงเราจะเชื่อใครไหมเราก็เชื่อเราจะไปเชื่อกับเขาไงเราอิ่มแล้วเราเชื่อตัวเราอย่างเนี้ยมันก็พึ่งตัวของเราเนี่ยเมื่อเรารู้จักตัวของเราก็พึ่งตัวเรามันก็เลยต่อไปถึงว่าอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนะใครทุกคนมานี่ถ้าหากว่าเข้าใจคำนี้ก็ไม่ผิดอ่ะมันจะทำอะไรเตือนเรื่อยๆมันจะทำผิดก็เตือนแล้วมันจะทำอะไรก็เตือนเจ้าของอยู่เรื่อยอันนี้ไม่ค่อยจะเตือนนะมั้งนี่ไอ้คนอื่นเตือนเราก็โกรธด้วยไม่ค่อยเชื่อเนี่ยถ้าหากว่าเรามันอยู่กับตัวเราไอ้คนอื่นอย่างนี้ก็อย่างอาตมาเนี่ยอาตมาเตือนนี่กี่เรือนกี่ปีถึงมหาอาตมาเนี่ยอาตมาจะได้เตือนนี่นะถ้าเราไม่มีอะไรที่ว่าเตือนตัวเราเองเนี่ยโอ้มันไม่มีที่พึ่งละเราจะต้องเตือนตัวเราเองเพราะไอ้ทำชั่วเราก็ทำเองทำดีเราก็ทำเองอะไรเราทำเองเท่านั้นตัวเองอัตโนโจทยัตตนังจงเตือนตนด้วยตนเองเรานั่งเราก็ไปด้วยกันกับเราเรานอนเราก็ไปด้วยกันกับเราเราเดินเราก็ไปด้วยกันกับเราไปด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยด้วยไปทั้งนั้น
อย่างนั้นถ้าหากว่าเราถ้ารู้จักตัวของเราแล้วนะมันไม่พลาดมันมีที่พึ่งอย่างแน่นอนอะไรเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรารู้จักเราตัวอริยบุตรทุกอย่างถ้าคนไม่เชื่อเจ้าของไม่เตือนเจ้าของเนี่ยเป็นทุกข์บางทีอันนี้เราทำอยู่ที่ถูกต้องคนอื่นมาไม่ถูกต้องเขามาว่าก็ไม่สบายใจนี่เสียใจเพราะว่าพึ่งตัวเจ้าของไม่ได้ถ้าเราพึ่งตัวเจ้าของได้เราทำอันนี้อยู่ดีอยู่ใครว่าไม่ดีก็ช่างใครเลยเขาโน่นผิดเราจะผิดทำไมเนี่ยเรามีเรื่องยืนยันอยู่อย่างนี้ยังไงให้เราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจดีอย่างนี้เราไม่เคลื่อนจากที่มันหรอกพระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อตัวเราเตือนตัวเราทุกเวลาถ้ารู้จักตัวเราเนี่ยมันก็รู้จักเตือนเรารู้จักตนอัตโนโจทยัตตานังจุงเตือนตนโดยตนเองตนนั่นมันคืออะไรตนมันคืออะไรใครเข้าใจว่าตนเนี่ยนี่เนี่ยตนของตนมันเป็นตนมันก็พึ่งตนไม่ได้นะไม่ใช่ว่าเราเห็นตนไม่ใช่ว่าเราเห็นแข้งเห็นขาเห็นอวัยวะนี่เรียกว่าเราเห็นตนไอ้เห็นตนขนาดนี้เป็นเหตุเห็นตนพอจะเป็นเหตุว่าให้เรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าตนดีตนไม่ดีตนฉลาดตนโง่สารพัดอย่างพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้รู้จักให้รู้จักตนคนที่ไม่รู้จักตนก็เห็นตนเหมือนกันเนี่ยมานึกว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นตนใครจะมากำกายไม่ได้ดูถูกไม่ได้นินทาไม่ได้ฉันจะเสือนไม่ตนทั้งนั้นเนี่ยนี่เนี่ยว่าเราเห็นตนเห็นตนชนิดนี้ว่าเห็นตนโดยที่ว่าตาเนื้อไม่ใช่ตาในนี่ตาในไม่ใช่ตาเนื้อไอ้ตาเนื้อนี่เชื่อมันไหมมันเคยโกหกไหมมันโกหกตาเนื้อมันถึงเป็นทุกข์อยู่ไม่หยุดทีหนึ่งเนาะไปเรื่อย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 เนี่ยมันไม่เห็นความจริงด้วยปัญญาคือตาใจไอ้คนที่เห็นตนคือตาในคือเห็นตนโดยที่ว่ามิใช่ตนเนี่ยมันออกไปโน่นอีกแล้วมันไม่อยู่เนี่ยเห็นตนว่ามิใช่ตนมิใช่ตนถ้าเห็นตนมันก็พลอยตามทำตนมันโตขึ้นโตขึ้นทำอะไรก็เพื่อตนเพื่อตนก็เป็นคนเห็นแก่ตนหมดถ้าเห็นคนเห็นแก่ตนก็เอาเปรียบคนอื่นเขาเรื่อยไปเห็นไหมนี่หยิบส่วนแบ่งไม่ยอมเอาส่วนน้อยกว่าเขาแล้วเอาให้มันมากกว่าเขาดีเอาส่วนน้อยกว่าเขาหรือเสมอเขานี่ไม่ยอมนี่ไม่ใช่คนเห็นตนนะเห็นอยู่แต่ว่ามันเห็นตนเนี่ยมันแบกตนแบกไปจนมันจะล้มจนมันจะตายแบกตนเนี่ยไปทางไหนก็เกะกะตรงนั้นเนี่ยไม่สบายใจอันนี้เดี๋ยวไอ้ความเห็นตนในโลกเห็นตนว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาโดยยึดมั่นเป็นอุปทานมันเป็นภพหรือมันก็เป็นชาติเกิดขึ้นมาไอ้คำที่ว่าตักเตือนตนไอ้ตนนั่นน่ะจริงๆน่ะมันเป็นอัตตาด้วยตนจริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นกลองไปอีกทีนึงด้วยกรองน้ำน้ำนี่มันขุ่นนี่กรองซะเห็นน้ำที่ใสออกมาจากน้ำขุ่นน่ะเป็นน้ำใสนี่กรองตนน่ะนี่ออกไปมันเป็นอนัตตาออกจากอัตตาเลยเป็นคนมิใช่ตนมิใช่ตัวมิใช่ตนถ้าเห็นว่ามันมิใช่ตนมันก็เป็นอัตตาเป็นอนัตตาอนัตตามันก็ไม่มีตนตามความเข้าใจตามปัญญา
ไอ้คนมันวนอยู่ตรงที่ว่าไอ้ตนหรือไม่ใช่ตนนี่มันวุ่นเหลือเกินบางคนเขาจะไม่ใช่ตนจะไปทำอะไรล่ะพระพุทธเจ้าทำไมอนัตตาไม่ใช่ตนไม่เอาตนจะไปเอาอะไรอนัตตาเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรจะไปเอาอะไรกันเราต้องรู้จักสมมติตนอัตตาอนัตตามันซ่อนกันอยู่โยมเคยไปตลาดไหมเคยไปเห็นไปซื้อมะพร้าวมาไหมไปซื้อกล้วยมาไหมนี่อย่างนี้ไปตลาดไปซื้อกล้วยมาหรือมะพร้าวมาทางใบนึงดูหนึ่งถือมาเลยไอ้เปลือกมันก็มีกลามันก็มีมันติดมานั่นแหละซื้อมาจากตลาดเดินตามถนนมามีคนอื่นถามว่าไอ้คุณถืออะไรมันน่ะโอ้ยฉันไปตลาดไปซื้อมะพร้าวมาแกงนะทำไมเอาอย่างนั้นล่ะเปลือกมันแกก็จะแกงด้วยน่ะเปล่ากลามันไอ้คุณก็จะแกงด้วยเปล่าเอาถือมาทำไมซื้อมาทำไมไอ้คนที่ไปซื้อมะพร้าวมาเนี่ยก็ไปซื้อมะพร้าวมาเพื่อให้มันทำประโยชน์เปลือกมันนั่นเขารู้แล้วว่ามันกินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนกะลามันเขาก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่เขาก็เอามาก่อนเพราะยังไม่ถึงเวลามันจะทิ้งก็ต้องถือมาก่อนนี่คือตัวสมมติจ้องสมมติว่านายกอนายคอนายคอนายงอก่อนตัวสมมติเราไปซื้อมะพร้าวมาอย่าไปหลงเปลือกมะพร้าวสิอย่าไปหลงกะลามะพร้าวสิที่ไม่เข้าต่อว่าเอ๊ะคุณนี่มันโง่ไปซื้อมะพร้าวมาทั้งเปลือกคุณกินเปลือกมาเนื้อเนี่ยเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณจะต้องกินเปลือกมะพร้าวเนี่ยถึงเอามาอย่างนั้นคุณจะเอามาเหรอกะลามันกะลามันมีไหมมีคุณจะกินกะลามันไหมเปล่าครับไม่เชื่อหรอกคุณก็ต้องกินกะลามันแน่อย่างนั้นไม่เอามาหรอกไอ้คนที่ถือมะพร้าวมาจะเป็นไงโกรธไหมมันจะโกรธไหมนี่สมมติของมันการมีมุดมันติดกันอยู่อย่างนี้ถึงเวลานี้เราต้องเรียกกันสักคนว่านายกอนายคอนายคอในเงาพูดให้มันรู้เรื่องกันก่อนนะพูดถึงส่วนผสมมันเนี่ยก็เหมือนกันไม่มีแยกกันก็เราเกิดมานี้ก็ไม่มีชื่อแต่วันเกิดใช่ไหมมาตั้งชื่อกันใหม่ๆทั้งนั้นใช่ไหมเนี่ยทำไมเนี่ยที่เกิดมาโดดๆไม่มีชื่อหรอกเนี่ยแต่มาตั้งชื่อกันใหม่ทำไมมันจะมาเข้ากลุ่มใหญ่มันจะหลงกันจนตั้งชื่อมันใหม่นายกอบ้างนายขอบ้างนะอันนี้มันยังไม่พอเลยภาษานี้ยังไม่พอยังไปปนกันอีกนะยังตั้งนามสกุลเข้ามาอีกด้วยขนาดนั้นมันยังไปซ้ำกันอยู่นะมันจะหมดภาษาที่จะต้องพูดเดี๋ยวนั้นในโลกนี่มันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้มันปะปนกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปฉะนั้นเราซึ่งเป็นพุทธชนนับถือพุทธศาสนานี่ฟังพระท่านเทศไม่ค่อยเข้าใจในชาวกรุงก็ดีชาวชนบทก็ดีไปฟังเทศกันเป็นกลุ่มไม่ค่อยจะเข้าใจกันว่าดูที่ไอ้แท้จริงก็ไปงานศพนะไปงานศพกันโอ้ยแต่งตัวอลามสวยงามนะแต่งตัวดีๆเท่านั้นแหละไปฟังอะไรดีๆดนตรีไปเล่นตรงนั้นไปแต่งดีๆเท่านั้นไม่มีใครนึกถึงความตายเลยไปในงานศพนะมีแต่เฮฮาเฮฮาเฮฮาเนี่ยพระท่านเดียวอานิจจาวัตสังขาราให้สังขารไปเถอะเราไม่รู้เรื่องเนาะแล้วก็สนุกสนานอย่างลืมของเราเนี่ย
ไม่เห็นสภาพที่ท่านตัดไปว่ามันเป็นอย่างไรถึงบางคราวที่เรียกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมาพี่น้องเรามันเสียไปทนร้องไห้ไม่ได้เลยนะไอ้ใครไปร้องไห้อยากจะมาเห็นไอ้คนนั้นไกลจากพระธรรมเหลือเกินท่านก็ไปสอนอยู่ทุกวันทุกวันในงานศพตรงนั้นก็ออกการ์ดบอกกันไปฟังหรือเหมือนไม่มีหูนะเงินเนี่ยท่านไอ้ความโศกที่โยกแปรผันอย่าเลยโยมมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นน่ะไม่ได้ยินเป็นธรรมดาจะแม่ฉันเครียดเหรอจะแม่ฉันร้องไห้เหรอถ้ามีใครไม่ทำไอ้การร้องไห้ก็เดี๋ยวไอ้คนนั้นใจดำเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเถอะไม่เห็นตามความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โยมเมืองอำนาจคนหนึ่งเคยบวชมาหลายพรรษาอาตมาเคยเล่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เล่าว่าให้เสียประโยชน์แกเป็นนักบวชมามีภรรยาสองคนสึกไปแล้วคนหนึ่งเป็นเมียหลวงคนหนึ่งเป็นเมียน้อยอาตมาไม่รู้หรอกเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังเมียหลวงตายโอ้ใจไม่สบายหันใจสั้นใจยาวมาหาจะมากราบหลวงพ่อโอ้ยผมไม่มีที่พึ่งแล้วเห็นหลวงพ่อเป็นที่พึ่งของผมพอจะทำอะไรกับผมได้ทำไมแม่ผมเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินใหญ่อะไรคนในหลายในวันนั้นอะไรมันจะเรื่องใหญ่กลัวมันใหญ่ไปมันมีไหมนี่ไอ้คนต่างหากเนี่ยพูดธรรมนี่ที่โยมเรื่องอะไรมันใหญ่นักใหญ่น้อยถ้าบอกโอ้เมียผมตายอุ้ยอาตมาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เว้ย เรื่องเมียเขาตายมันเรื่องธรรมดาเขาในโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาตกใจเลยนึกว่ามันเรื่องใหญ่นี่ก็เมียตายนี่มาเรื่องใหญ่ร้องไห้แล้วแน่นี่มันเป็นอย่างนี้อาตมาเดี๋ยวถามว่านั่นใครมากับใครน่ะอันนี้เมียน้อยเอ้าเท่านี้ก็พอแล้วเดี๋ยวแต่คนหนึ่งก็ยังพอหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยยังคนหนึ่งก็พอแล้วเนี่ยมีสองอยากจะให้มันยังเหลืออยู่ทั้งสองนึกต่อไปอยากจะมีสามก็ไม่รู้เรื่องมันเรื่องมันไม่พออย่างนี้อาตมาอย่าไปพูดมันเป็นเรื่องใหญ่อายเขานี่หมดเป็นจานเนี่ยกี่พรรษาแล้วนี่เท่านั้นก็พอแล้วอย่าทะเลาะกันก็พอแล้วยังเหลือคนเดียวก็ดีละอยู่สองคนมันทะเลาะกันนี่อยู่คนเดียวก็ให้มันดีอย่ามันทะเลาะกันถึงอันละคนตายก็ตายไปนี่พระพุทธองค์ท่านว่าเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาโยมเข้าใจไหมว่าถ้าโยมไม่มีของจะไม่มีของหายนี่ถ้าใครมีของจะมีของหายเนี่ยเข้าใจไหมคนทำไมจะทำอย่างนั้นล่ะถ้าไม่มีของมันก็ไม่หายก็มันไม่มีอะไรจะหายเพราะเราไม่มีถ้ามันมีวันนี้มามันก็หายเลยหายเล่าเรื่องถึงสมเด็จสังฆราชไม่เห็นท่านหรอกอาตมาเกิดได้ยินเขาเล่าต่อมาแต่มันจะเป็นความจริงไม่เป็นความจริงในครั้งโน้นก็เป็นความจริงในเวลาพูดวันนี้ท่านไปเมืองจีนซึ่งไม่เคยไปพอไปถึงโอ้ยพวกจีนมันมาถวายถ้วยชาแหมมันสวยเดือดกันยังเมืองไทยเราไม่มีว่ะนี่ถ้วยชามาก่อนพอจะถ้วยชามาตกมือปุ๊บเป็นทุกข์เลยเมียจะวางไว้ที่ไหนอะไรมันทุกข์ทั้งนั้นโอ้ท่านแต่ก่อนท่านดีๆอยู่ท่านไม่มีถ้วยชาเลยท่านขาดธรรมดาพอเขาสอยถ้วยชามาใส่มือปั๊บโอ้ยไม่สบายแล้วจะวางตรงไหนจะเก็บตรงไหนอะไรมีจะมองเท่านั้นนะเอาใส่ย่ามใส่ถุงใส่กระเป๋าคนมาจับย่ามระวังถ้วยชานะมันจะแตกอะไรของแตกมีในนั้นเดินวุ่นตลอดมา
จนมาถึงเมืองไทยเราเป็นทุกข์มานั่งเครื่องบินมาก็ทุกข์มาเรื่อยๆถ้วยชาไปเดียวมันทุกข์ว่ามันจะมีขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนถ้วยชาไม่มีมันสบายอยู่อ่ะพอมาเป็นทุกข์มาถึงบ้านตอนนี้ก็ยังเก็บให้มันดีเลยนะกำชับเด็กเลยนะไอ้เนียนระวังนี่นะเนียนนะถ้วยชาไประวังดีๆนะเจ้าได้มันเป็นทุกข์ในโยมนะเป็นอย่างนั้นมันทุกข์ในคราวที่มันมีขึ้นมาไปยืดมันเป็นทุกข์พอดีสามเณรมาใช้วันหนึ่งพอดีทำให้ดูดมือแตกท่านบอกหมดทุกข์ไปทีนึงเนี่ยแต่วันนั้นก็หมดทุกข์เลยถ้วยชามันแตกมันจะทำไงมันกรีได้หรือถ้วยชามันดิ้นนี่ก็เลยหมดทุกข์นี่มันบังเอิญให้มันหมดทุกข์โดยโยมถ้าหากว่าถ้วยชาใบนั้นยังไม่แตกคงจะเป็นเปรตอยู่นั่นแหละไม่หยุดแล้วอันนี้ไม่ใช่ถ้วยชาไอ้ของในบ้านโยมคงนี่ระวังอ่ะมันจะแตกระวังไงอ่ะระวังทำไงล่ะนี่ถ้ามันไม่มีมามันก็ทุกข์อยากจะมีถ้ามีแล้วก็นึกว่ามันจะสบายคิดเอานะคิดว่ามันจะสบายถ้ามันมีแล้วเมื่อมันมีมาทุกข์แล้วก็ระวังไว้ทีนี้นะทุกข์อีกทุกข์กลัวมันจะหายอีกแหละกลัวมันจะแตกถ้าคิดถึงเรื่องทุกข์นี่โยมทุกคนไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเราไม่รู้เรื่องมัน อย่างสร้างบ้านหลังหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่มีบ้านอยู่กับท็อกแหมไฟฝันมาอยากสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไปพูดตรงไหนฉันในบ้านสักหลังหนึ่งอยู่ฉันก็จะสบายไม่เป็นห่วงเลยนั่นตัวสำคัญเลยนั่นไอ้สร้างบ้านหลังหนึ่งมันจะสร้างกี่ปีเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะเรารักษาบ้านนี่สำคัญนี่ตายายนี่บ่นตลอดเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยจนเด็กๆมันเคืองมันนี่ไปก็มีตรงนี้มันก็ไม่กวาดตรงนี้มันก็ไม่เช็ดอะไรต่ออะไรวุ่นเลยเป็นเปรตกันหมดทั้งบ้านเลย ตอนเช้าก็สอนลูกสาวลูกชายตอนเย็นก็สอนลูกชาลูกสาวลูกชายเพราะรักษาบ้านให้มันสะอาดเอาทุกวันทุกวันก็ลูกสาวก็ขี้เกียจฟังลูกชายก็ขี้เกียจฟังก็มันเข้าใจว่าแม่จู้จี้จุกจิกนี่แม่ก็เข้าใจว่าสอนลูกให้มันเข้าใจไม่สอนมันจะโง่มันจะไม่เป็นคนก็ยิ่งสอนพยายามสอนตอนเช้าพยายามสอนตอนเย็นลูกก็ยิ่งเบื่อสอนเท่าไรก็ยิ่งเบื่อเดี๋ยวหนีไปซะเดี๋ยวบางทีมันก็มันโมโหมันไม่พูดมันได้ดูดหัวเนี่ยจะไปที่ไหนก็ไม่ไปสักทีนะแต่ความจริงจะตายเมื่อไรก็ไม่ตายสักทีมันอยากพูดตรงนั้นแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็เลยอุบอุบอิบอยู่อย่างนี้พูดเสียดๆอย่างนั้นแหละยังว่าเราเกิดขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นไปจิตความโง่ร้ายมันก็ฉลาดไปติดความฉลาดหลายมันก็เลยโง่นะคนฉลาดมันโง่นะมันยิ่งโง่กว่าคนโง่นะไอ้คนโง่มันโง่มันก็ตาสีตาสาแต่ยังชั่วนะยังเด็กๆนักเรียนเนี่ยมันเป็นเด็กที่มันโง่เนี่ยไอ้ครูไปสอนมันก็ไม่รู้จักมันโง่เอานำตามเอามหาพระให้สอนมันอาตมาก็สอนให้สอนนักเรียนเนี่ยครูสอนมันไม่ฟังว่านักเรียนมันดื้อมันเก้อย่างเงี้ยก็สอนนักเรียนเลยครับส
อนไปสอนไปแต่ว่าเด็กๆนี่มันโง่กับคนให้อภัยมันนะมันเป็นเด็กนี่ไอ้พวกครูเราเป็นไงกันเนี่ยนี่หันหน้าหนีเลยไม่อยากจะพูดครูเป็นไงกันไหมโรงเรียนหนึ่งมี20 คน30 คนไหมสามัคคีกันดีไหมหันหลังใส่ออกไปทางโน้นเลยไม่กล้าพูดนะอาตมาคนเด็กแล้วมันลื้อมันควรให้อภัยมันไหมไอ้ผู้ใหญ่นี่ครูนี่มันควรให้อภัยเขามันจนเป็นครูเขาเนี่ยครูฟังไม่ได้เหมือนกันมีผลจะถูกเดี๋ยวก็ได้แบกความไม่สบายใจออกไปทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยมาให้อาตมาด่าทั้งหมดเลยเข้ามาครั้งแรกคนนึกว่าจะเอาเด็กนักเรียนไปหลวงพ่อเครียดเนี่ยมันเต็มที่แน่มีพ่อเครียดเด็กๆเครียดไปยังไงเครียดทั้งครูเต็มที่ทั้งคนไปเลยทั้งพ่อทั้งแม่ของอย่างนี้ละเราแต่ไอ้ความฉลาดมันก็ดีในโลกถ้าฉลาดถ้าทำอย่างนั้นถ้าเขาไม่ทำตามเราแล้วก็ไม่สบายเท่านั้นเนี่ยตกนรกอ่ะอย่างนั้นทุกคนเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะอย่าฉลาดจนเกินไปอะไรทุกอย่างเราบริหารให้หมดทุกอย่างไม่ได้ไอ้กูตายไปนี่มึงไม่ได้กินอะไรแล้วอย่าไปพูดเลยอายครับอายครับเราตายไปก็เอารถเบนซ์มาหนักสบายนะระวังให้ดีนะเอาพอสมควรนะเอามันพอสมควรสอนมันไปเถอะอย่าไปทิ้งมันให้มันเห็นมันก็เก็บเอามันไม่เห็นมันก็ทิ้งมันไปขี้ไปซี้ไปแสงสีให้คนตาบอดฟังมันไม่เห็นจะทำยังไงมันบอดจะทำไงมันบอกว่านี่สีแดงมันเป็นอย่างนี้สีเหลืองมันเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนคุณยายสีขาวนี่มันขาวมันเป็นยังไงขาวก็เหมือนปูนขาวนะไอ้ปูนขาวตาบอดมันก็ไม่เห็นมันขาวอีกมันก็เหมือนปูนขาวปูนขาวเป็นไงคุณยายเนี่ยไอ้ปูนขาวมันก็เหมือนไอ้สีขาวธรรมดาสีขาวมันเป็นยังไงในพูดไปจนหมดให้คนตาบอดไล่ไม่มีหยุดเลยจนคนตาไม่บอดจนเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาตอบมันคนไม่รู้เรื่องนะอย่างหลานกับตาพ่อไปทำไมไปบ้านผีครับอ้าวพ่อผีเหมือนคนตายมันเป็นผีเนี่ยตาผีตายเป็นอะไรเป็นสางเนี่ยสางคนสางตายเป็นอะไรเป็นคางแดงคางแดงตายแล้วเป็นอะไรอีกเป็นกดพ่อกดแม่มึงแล้วจนหลานเว้ยหลานมันไล่ถ้าทิ้งต้นมันปลายไม่มีอย่าไปทิ้งโคลนมันปลายไม่มีอย่าไปทิ้งต้นมันคืออะไรปลายมันเนี่ยต้นมันคืออะไรเกือบวันคืนนี่ที่เราอยู่ทวนมันมีวันกับคืนวันคืนมันร่วมไปร่วมไปถ้าพูดกันพอดีก็ดีว่าคุณเกิดมาได้กี่ปีแล้วถ้าคนถามนะถ้าพูดเองมันตรงเกินไปแต่เขาเนื่อว่าเราเล่นตัวนะถ้าว่ากี่ปีเนี่ยอายุเท่าไรนี่เกิดมาอายุเท่าไรในวันหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นน่ะนี่พอดีแต่คนฟังไม่พอดีนะเล่นตัวนี่หัวสติพอดีเนี่ยถ้าพูดพอดีไม่ได้คนนี่พูดพอดีไม่ได้ต้องพูดไปกับคนคนถ้ามันตรงเกินไปมันไม่เห็นหรอกไม่รู้จักเราพูดตรงเกินไปอายุเท่าไรไม่รู้มันก็เคืองใจมันนะ
ไอ้ความจริงๆเราไม่รู้จริงๆเกิดมาใครรู้ไหมเกิดมาได้กี่ปีรู้ไหมก็เพิ่งเกิดไม่จะรู้จักมันเกิดเมื่อไรล่ะนะหลายๆพอรู้ภาษาแม่บอกครับเขาเขียนไว้เขาก็บอกบางทีพ่อแม่เรายิ่งทำงานบางทีลืมก็ได้วันทิศวันจันทร์บางทีลืมว่าไปเกิดวันคานก็ได้เกิดในวันทิศไปเกิดวันคานก็ได้เกิดเดือนนี้มาไปเกิดเดือนหน้าก็ได้คนโบราณสมัยนั้นไม่ค่อยพิถีพิถันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่รู้จักจริงๆที่เรารู้จักอะไอ้ตัวมาสักนิดพอภาษาเนี่ยแม่บอกแม่บอกว่าเจ้าเกิดวันนั้นนะจำไว้ปีนั้นนะจำไว้ฝึกไปฝึกมาไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คนอื่นบอกโกหกเราก็ได้เพราะเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จักฉะนั้นเราจะพูดตัดสินจริงๆไม่ได้จะพูดให้ตามความจริงจริงๆแล้วนะคนไม่ชอบตัวมันจะพูดกันหลายเรื่องเคยถามทำไมน้องพ่อเด็กอายุได้กี่ปีล่ะไม่รู้อ่ะคือไม่รู้ตามเป็นจริงรู้แต่คนบอกนะไม่แน่ใจพ่อแม่บอกไม่แน่ใจเกิดตอนเช้าหลวงไปบอกตอนเย็นก็ได้เกิดเดือนนี้หลวงไปบอกเดือนหน้าก็ได้แต่ไม่แน่ใจแต่รู้อยู่แต่ว่ามันรู้ไม่จริงเมื่อกูงั้นกันกับคนน่ะรู้ว่าคนแต่ไม่รู้คนจริงถ้ารู้คนจริงๆน่ะรู้คนเดียวมันก็รู้คนหมดทั้งโลกเหมือนกันเท่านั้นน่ะรู้ตัวเราแล้วก็เห็นคนอื่นหมดดูสกุลร่างกายสังขารมันมีเหมือนกันหมดถ้ามันเหมือนกันกับเราเราจะไปทำไมให้ใครล่ะจะไปเบียดเบียนใครจะไปโกหกใครจะไปทำอะไรให้ใครเราอยากทำอย่างนั้นหรือตัวเราอยากเป็นอย่างนั้นหรือเนี่ยถ้าเรารู้ตัวของเราแล้วเราก็รู้ตัวคนทุกคนก็คนมันเหมือนกันทุกคนอย่างเราไม่ชอบไอความทุกข์ไม่ชอบอิจฉาพยาบาทส่วนตัวเราถ้าเรารู้เราคนเดียวอย่างนี้มันก็รู้หมดทุกคนคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าคนเรารู้ตัวรู้ตนอย่างนี้ทุกคนมันจะเบียดเบียนกันทำไมไปทำคนนั่นก็เหมือนทำเราเองเนี่ยไปอิจฉาคนนั่นก็เหมือนอิจฉาเรานี่เนี่ยก็เราก็คนนั่นก็คนเดียวกันมันอันเดียวกันอย่างนี้เรามันเปลี่ยนสภาพมันมาลบแต่มันเปลี่ยนซะอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรานั่งอยู่นี่นะมันโตขนาดนี้ไหมเกิดมาเป็นเด็กเห็นไหมเนี่ยมาถึงบัดเนี่ยเดี๋ยวนี้กับเด็กเป็นคนละคนหรือเปล่าหรือมันคนเดียวกันนี่เราดูนี่กันนะอย่างต้นไม้อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยครั้งแรกมันอยู่ในกระป๋องนะมันโตขึ้นบัดนี้มันโตถึงโน่นหลายเม็ดเนี่ยกระต้นนั่นมันต้นเดียวกันหรือเปล่ากระต้นที่อยู่ในกระป๋องนะถ้าต้นนั้นทำไมมันโตขนาดนี้เหมือนไม่เล็กขนาดนั้นทำไมเป็นงั้นนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยมันเปลี่ยนไปอย่างนี้มันก็คือคนเดียวกันนั่นเองล่ะเราทุกคนก็คือคนเดียวกันไม่ใช่คนละคนแต่พูดถึงต้นไม้กันปีนี้ก็เป็นต้นหนึ่งอีก3ปีก็เป็นต้นอื่นต้นอื่นจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากต้นเก่าต้นมันโตจะเกิดขึ้นต้นมันเล็กเราแก่นี่ก็มันมาจากเด็กน้อยนี่มันอันเดียวกันทั้งนั้นถ้าเรารู้จักตัวของเราจริงๆแล้วมันจะไม่รู้จักเบียดเบียนใครคนเราเบียดเบียนกันในโลกคือคนโง่ที่สุดนะโง่ที่สุดโกหกคนอื่นก็เหมือนโกหกเราฉะนั้นฆ่าตัวเองทำไมมันจะบาปทำไมมันบาปไหมตัวเองนี่ฆ่าบาปพระตันตาว่าฆ่าบาปฆ่าตัวเองมันบาปมันไม่น่าจะบาปมันของเรานี่นะอยากจะฆ่ามันทิ้งเมื่อไรก็ได้นี่ของเรานี่
ทำไมกรรมถึงมาฆ่าตัวเองมันบาปเราเข้าใจว่าตัวเราเองเพราะความเข้าใจของเราเท่านั้นอันนี้มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์รูปร่างอย่างนี้มันเป็นมนุษย์มันต่างจากสัตว์มันเป็นมนุษย์มันต่างกันแต่ว่าถ้าว่ามนุษย์เป็นสัตว์มันร้ายกว่าสัตว์นะเนี่ยมันฆ่ามันแกงกันมันทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะถ้ามนุษย์มันเป็นสัตว์ท่านนั้นจึงมาเรียนพวกเรานี่นะสอนให้พวกเราให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่แท้จริงให้อภัยกันถ้าเป็นมนุษย์ให้อภัยกันรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักอะไรหลายอย่างเหมือนกับรู้จักคนอย่างโยมผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เห็นว่าเออนี่เด็กพ่อเรานะนั่นเข้าใจอย่างนั้นโยมผู้ชายเห็นผู้หญิงเออนี่แม่เรานี่มันเห็นอย่างนี้มันจะทำอะไรกันจะทำอะไรกันอาจจะมาเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นพ่อบ้านครับแกเข้าใจผิดนึกว่ามันถูกว่ะเด็กมันดื้อในบ้านในหลายคนมันไปหาปล้นหาขโมยข้าวมันเรียกเด็กมาประชุมเฮ้ยลูกหลานอย่าไปทำงี้ทีถ้าจะทำอย่างนี้อย่ามาทำบ้านเรานะนะไปทำนู่นไกลๆนู่นน่ะเนี่ยอย่ามาทำบ้านเราอย่ามาทำไปทำบ้านอื่นดีกว่าอย่ามาทำบ้านเรานี่คนแก่คนนั้นนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะนึกว่าสอนดีเต็มทีแล้วนะถ้าหากว่าอีกบ้านอื่นนั่นนะสอนเด็กบ้านเขานะให้ไปทำบ้านโน้นบ้านตะแก่นั่นยังมาทำบ้านเราได้จะว่าไงกันล่ะคือมีแต่พูดไปโยมไม่หวนกลับมาดูของเราที่คนเอาดีเตือนมันเห็นว่าไอ้ตนมันเป็นตนจริงๆเป็นก้อนเนี่ยเป็นตนมันก็มีความคิดอย่างนี้มีความคิดอย่างนี้เห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตนอย่างนี้เป็นเหตุเลยเป็นเหตุให้โลกนี้มีบาปเห็นเป็นตัวเป็นตนถือมั่นถือรั่นถือขังเป็นอุปาทานขึ้นเป็นเหตุให้ลบลาฆ่าฟันกันสารพัดอย่างนะไม่คลายถ้าดินเกลียวนะหมุนเข้าไปทางขวาเลยหมุนตึงเข้าไปเลยไม่คลายเกลียวออกมาทางนอกไม่ระบายออกนั่นนะนั่นพระพุทธองค์ท่านว่าอะไรมันเป็นคุณค่าที่จะทำให้มันคลายออกมาคือการให้ทานการให้ทานการให้ทานนี่ก็เรียกว่าไอ้ของของเราหามารักษามานะให้คนอื่นนี่มันก็แปลกนะถ้ามันเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วก็มันก็ไม่อยากจะให้ใครนะแต่ให้ทานบางอย่างก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าอยากได้บุญนี่อันหนึ่งนะเห็นแก่ตัวอยู่แต่ว่าอยากได้บุญก็เป็นเหตุให้ออกให้ที่ใครเป็นทานบารมีเป็นบุญได้สร้างบุญกันทำบุญกันสร้างพัดอย่างนะบางทีจนกระทั่งว่าไอ้ปลาอยู่ในแม่น้ำใหญ่ๆก็ไปจับมันมาหาปลาฉันจะปล่อยสัตว์เนี่ยปล่อยสัตว์เอาบุญบางทีหอยมันอยู่ในน้ำไปจับมันมาหาพระเอาไปปล่อยบางทีอยู่บ้านโคกๆไปปล่อยสิแม่น้ำน้อยๆมันตายซิด้วยเนี่ยให้มันอยู่ที่เก่ามันไม่ดีเด้อจับมันมาปล่อยทำไมมันอยู่แม่น้ำใหญ่ๆดีกว่าเราจะจับมันมาปล่อยนะถ้าจับมันมาปล่อยเดี๋ยวก็ไปขอเอาบุญกับมันอีกเนี่ยเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องอันนี้ก็นึกขันเหมือนกันนะ อาตมาไปพระบาทเหมือนกันเขาปล่อยนกกันนะจับใส่กรงมาปล่อยนกปล่อยแล้วก็มันก็บินไปมันหนังแกก็เอาอาหารเนี่ยมันกินมันก็มาจับมาขายอยู่อย่างนั้นแหละไอ้นกฝูงเก่าเนี่ยขายตลอดเวลาขายสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละคิดกันประวัติอาตมากระหมูเข้าไปในตรงนั้นอย่างเฮ้ยหลวงพ่อซื้อนกขาย
จะมามันก็เป็นพระแปลกเขาเหมือนกันนะไปยืนมองหน้าบอกว่าโยมใครจับมานี่เอามือขี้ใส่กรงนกใครจับมันมานี่โยมฉันนี่ค่ะอ้าวใครจับมันมาคนนั้นก็ปล่อยมันที่มันเรื่องอะไรนี่อยากจะเอาบุญกับนกเนี่ยอยากไปเอาบุญอย่างนั้นไปจับมาในคนอื่นมาไอ้ความจริงอยากจะเอาสตางค์มาเลี้ยงแหละนี่เรียกว่าบุญไอ้ปลามันอยู่ในหนองนี่ดีแล้วไปจับมาปล่อยเนี่ยว่าฉันได้ปล่อยปลาแล้วหอยดีๆก็ไปจับมาปล่อยก็ฉันได้ปล่อยหอยแล้วอ้าวมันปล่อยอยู่เองพวกมันแล้วไปจับมันมาปล่อยทำไม บางทีเราเอามันปล่อยใส่แม่น้ำในน้อยนะแรงมามันแข็งไปมันก็ตายปล่อยไปไอ้แม่น้ำใหญ่ๆมันดีมันพอแล้วนี่ไอ้คนทำบุญนี่มันก็ยากนะโยมนี่คือหาเอาบุญไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้บุญนี่มันปลายเวทนะมันอยู่ที่หลังบาปให้หนักในการในกระทำบาปนั้นมากๆโยมนั่นตัวสำคัญมันให้หนักในการละบาปในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนนะสัพพาปัสสะอาการนังกุตระสูปสัมปทาสัจิตะปริโยทปนังเอตังพุทธศาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจพระศาสนาสัพพาปัสสะอาการนังการไม่กระทำบาปทั้งปวงนั่นนะเลิศแต่ตัวหัวใจพระศาสนาเลยกุศลสุปสัมปทาเมื่อไม่เบียดเบียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วใจมันก็สบายสงบลงตอนนั้นมันจะเป็นสมาธิแล้วนะเมื่อจิตสงบแล้วมันค้นคว้าในตัวของมันเองมันก็มีปัญญาออกรู้ว่าดีชั่วผิดถูกบาปบุญมันรู้ขึ้นมามันก็เป็นปัญญาสามอย่างนี้นะมันเป็นหัวใจพุทธศาสนาแต่ว่าคนเราบางคนนะบางทีก็อยากจะเอาบุญนี่ผ้ายังสกปรกอยู่ยังไม่ทำสะอาดอยากจะย้อมสีซะแล้วสวยไหมลองเอาผ้าเช็ดเท้าหนึ่งที่ไปย้อมสีดีหนึ่งที่ยังไม่ฟอกมันจะกินสีไหมยิ่งร้ายกว่าเก่าอีกแล้วนี่ยิ่งสกปรกยิ่งไปทาแป้งเลยดิไม่ต้องทำให้สะอาดมันจะสวยไหมนี่นี่การกระทำบาปเนี่ยการไม่กระทำบาปเนี่ยมันเลิศมันเลิศที่สุดการกระทำบุญหรือการเอาของให้คนนี้บางคนบางคราวนะโจรมันก็ให้ได้มันแจกคนได้แนะนำมาให้ทานก็ได้แต่ว่ามันจะให้ทานเพียงไหนก็ไม่รู้แต่มันเอาของให้คนก็ได้แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเป็นโจรน่ะคือให้มีศีล5น่ะโอ้ยมันไม่เอาแล้วเนี่ยมันยากไว้นั่นน่ะมันยากที่สุดตรงนั้นน่ะมันยากที่สุดการจะละความชั่วนั่นไม่กระทำความผิดแต่มันยากคนเรามันยากการกระทำบุญทุนทานนี่มันได้กับตัวโจรมันก็ทำได้นั่นเป็นปลายเหตุมาการไม่กระทำบาปทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะมันเป็นต้นเหตุหายากการละบาปอาตมาเรียกว่าละบาปนั่นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นนะมันก็มีความสบายบ้างมีความทุกข์บ้างอยู่เป็นธรรมดามันถ้ามันเป็นถูกแม่บุญของยิ่งฉันเป็นยังบุญเนี่ยถ้ามันทุกข์มาเออกรรมอะไรน้อของอีฉันน้อเป็นอย่างนี้น้อนี่มันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราทำอย่างนั้นมันก็ได้อย่างนั้นมันเป็นไปเพราะกรรมสร้างกรรมอย่างไหนไว้ทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วมันก็ถูกแล้วแต่เราคิดผิดเท่านั้นแหละ
เราคิดผิดเท่านั้นทำดีมันก็ได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วน้ำในตุ่มหนึ่งเอาน้ำใส่ตุ่มมันเต็มแล้วมาตักออกไปขันหนึ่งเททิ้งเลยแล้วก็เอาขันเก่าไปตักมาอีกใส่ทีหนึ่งซะเมื่อไรมันจะหมดไหมเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันหนึ่งเอาออกขันหนึ่งเอาเข้าขันเต็มเมื่อไรมันหมดไหมนี่เรียกว่าเอาออกก็ออกเอาเข้าก็เข้าทำบุญก็ทำทำบาปก็ทำมันก็อยู่อย่างเนี้ยเอาออกไปเนี่ยก็ว่างไปอีกหายเต็มไปมันว่างเราหายเต็มเดี๋ยวเมื่อใส่มันก็เต็มอีกก็หายว่างอีกนี่อยู่นี่ถ้าหากว่าเราละบาปทำไงเอาขันขันนั่นมาตักน้ำในตุ่มนาทีนึงก็ตักคลุกเทออกอีกนาทีที่สองก็ตักคลุกเทออกเทออกเท่านั้นไม่ต้องเทเข้านะน้ำในตุ่มมันจะหมดไหมไม่ต้องยกทั้งตุ่มเทแล้วเอาออกทีละขันเท่านั้นน่ะเดี๋ยวอย่าเอาเข้ามาเพิ่มอีกไม่นานน้ำหมดไม่มีเหลือนี่นี่ว่าการละบาปเป็นอย่างนั้นมันหมดกรรมหมดเวียนไปอย่างนั้นทุกวันนี้พวกเรานั้นเนี่ยเอาออกขันหนึ่งเอาเข้ามาขันหนึ่งเลือกเข้ามาสองก็ไม่รู้เนื้อเข้ามาสองมาสามก็ไม่รู้อยู่อย่างเงี้ยมันก็พบอยู่เนี่ยเราทำอย่างนั้นมันก็ดีบ้างชั่วบ้างบาปบ้างบุญบ้างปรัมประแล้วก็เป็นอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้บางทีก็ในอารมณ์ที่ชอบใจบ้างบางทีที่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจบ้างอารมณ์ที่ชอบใจก็สุขสบายอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์กระบวนที่ว่ากรรมมีชั้นอะไรเนาะกรรมมีชั้นอะไรเนาะเฮ้มันก็กรรมที่เราทำขึ้นนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักมันกรรมกรรมจะทำไปเมื่อไรก็ไม่รู้มันทำอยู่งั้นอีกชาติหลังมันจะทำอย่างนี้เรื่อยๆมาบางทีเรามาพึ่งตื่นขึ้นชาตินี้ก็พึ่งแก้ไขบัญชาตินี้มันก็นานไปซะหน่อยหนึ่งไหมมันทำมามากอย่างนี้อย่าไปสงสัยมันติเราก็จะไปทำอะไรกันมันก็ลำบากบางคนก็หาอยู่หากินไม่ค่อยร่ำรวยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องบางคนจึงเร่งไปหาไอ้คนทรงอ่ะศูนย์เจ้าเข้าทรงไปดูเธอฉันจะเป็นไงฉันจะมีโชคไหมฉันจะมีอะไรไหมถ้ามันไม่มีเคราะห์ฉันจะมีเคราะห์ไหมอะไรไหมอ้าวเลยเป็นว่าไม่อยู่กันสักทีหนึ่งไว้อย่างนี้ตามไปอย่างนั้นนะหมดคือคนไม่เห็นในตัวเองไปเชื่อคนอื่นวันหนึ่งชาวอำเภอกันทรักมาออกทำการร้านค้าขายไม่ค่อยมีใครมาซื้อน้อยอกน้อยใจเขาบอกหลวงพ่อวัดหลวงพ่อปูเว้ยไปหาท่านถามว่ามันสบายก็เลยมาเมื่อวันท้องวันเนี่ยท่านไปอยู่วันนั้นเนี่ยมาพบอยู่ที่บนโบสถ์นี่บอกมาขอของดีของหลวงพ่อของดีอะไรก็ออกร้านค้าขายอะไรไม่มีใครมาซื้ออ้าวจะเอาหลวงพ่อไปขายด้วยเหรออยากจะได้ของดีๆไปอะไรมันจะดีแก่กายวาจาของเจ้าของเนี่ยค่อยๆพูดดีเงินมันอยู่กับคนค่อยพูดไอ้คนจนคนรวยสำไหนเนี่ยให้รู้จักผ่อนผันที่ทำไอ้ของดีจะเอาไปในใบในบ้านเนี่ยไปวางไว้มันขายดีดีจนชาวเมืองกันทรักไม่ได้ขายเลยโยมขายคนเดียวจะสบายไหมโยมจะอยู่คนเดียวได้ไหมนั่นใครก็มาซื้อในบ้านโยมทั้งนั้นแหละเลี้ยงนิยมก็เดือดร้อนเดือดร้อนก็ยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้ให้ค่อยๆช่วยกันขายไปเถอะแบ่งขายไปเถอะอย่าไปเอาคนเดียวเลยไปเอาคนเดียวก็แล้วฉะนั้นนอนเดี๋ยวก็มาป้นเท่านั้นแหละมันจะอยู่สบายไหมไปทำอะไรก่อนอย่างนี้คนคิดจนเกินไปเนี่ยไม่ทันใจหรอก
อยากจะให้มันไล่เดี๋ยวนี้โอ้ยอาตมาว่าค่อยๆทำไปเถอะมันไม่จนนอกโยมมันมีตามีแข้งมีขามีอวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนเราพยายามเถอะปฏิบัติธรรมเถอะไม่จนอาตมาเห็นคนไม่จนมองเห็นแล้วก็ว่าจนก็ไม่เชื่ออาตมาเห็นเชื่ออยู่คนหนึ่งคือไปเห็นด้วยตานั่งรถไปเดินไปไปเห็นคนคนหนึ่งยืนพิงต้นไม้อยู่ขานี่ขาดนี่แขนนี่ก็ขาดหมดเลยตาหมดยืนพิงต้นไม้อยู่เฉยอันนั้นทุกข์จริงมันจนเดินไม่ได้ทำมันได้ไม่ได้ตาก็ไปเห็นนั่นเนี่ยเห็นคนมาอันนั้นมันจนจริงมันทุกข์จริงอันนี้เรานี่ลืมไปถึงไหนก็ได้พูดอะไรก็ได้เดินไปถึงไหนก็ได้อยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยมันเสียแต่อย่างมันอยากรวยเกินไปมันพาทุกนั่นเนี่ยค่อยๆทำไปดินี่นะไอ้ของดีมันอยู่ที่ปากของเรานี่อยู่ที่ใจของเราเนี่ยกายวาจาของเรานี่อย่างนี้มันของดีอยู่ที่นี่จะไปหาของดียังไงได้มันไม่ได้หรอกต้องทำอย่างนั้นผลที่สุดก็เลยไม่มีอะไรเมื่อวันนั้นเลยให้ชันหมากอันหนึ่งไปซะเอาเอานี้แหละอาตมาก็มีวะไม่รู้จะเอาอะไรมาเห็นหมากก็กินหมากเลยชันหมากเอาไว้นะดีก็ดีทำให้มันดีมันก็ดีเท่านั้นอ่ะเอาอะไรไปมันก็มีก็ทำไม่ดีเอาชันหมากไปเท่านี้มันก็ดีนอกจากมันจะดีเนี่ยถ้าทำให้มันดีเนี่ยถ้าทำให้มันไม่ดีมันก็ดีไม่ได้เท่านั้นแหละจะทำยังไงนี่เนี่ยว่าทำดีมันได้ดีทำชั่วมันก็ได้ชั่วคนไม่ไหวใจบางคนใจร้อนเกินไปเนี่ยปลูกต้นไม้จะพูดถึงคือปลูกต้นไม้เอาเบี้ยต้นไม้มาปลูกตรงนี้ปลูกแล้วไม่รู้จักหน้าที่ของเราไว้หน้าที่ของเราเป็นอย่างไรหน้าที่ของต้นไม้เป็นยังไม่รู้เรื่องกันหอบกำลังไปทำหน้าที่แทนต้นไม้อยากให้มันโตวันโตคืนขึ้นมันหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเรานั่นก็ต้องเอาต้นไม้มาปลูกเอาน้ำไปรดก็เป็นหน้าที่ของเราเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นหน้าที่ของเรารักษาแมลงก็เป็นหน้าที่ของเราเท่านั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรอื่นอันนั้นไม่ยังงั้นดิตอนเช้าคนนี้ไปยืนต้นไม้เมย์มันนานตัวเหลือเกินน้อนะเมื่อไรมันจะได้กินน้อได้ยิ่งปลูกมะพร้าวท่านน่ะปลูกไปทำไมมันขี้เกียจอู้นั่งคิดไปมันหลายปีอ้าวตายก่อนจะได้กินนึ่นะคิดไปคิดมาไอ้ต้นมันก็ไม่งามเนาะไปคิดเอาเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของคนปลูกต้นไม้มันเป็นหน้าที่ของต้นไม้หน้าที่ของเราให้น้ำมันไปรักษาแมลงไม่อย่างไรให้ปุ๋ยมันไปเท่านี้จะกลายไปทำหน้าที่ของต้นไม้ก็ทุกข์เลยพี่ดีไม่ดีมันนานโตแล้วก็ดินตรงนี้มันไม่เคยจะมีปุ๋ยดีหรือมั้งเนี่ยถอนไปปลูกที่นั่นดีกว่าให้ถอนไปอีกถอนเป็นรากมันก็ขาดไปอีกแล้วนะเอาไปปลูกแต่มันเงาอย่างนั้นแล้วไม่โตสักทีอีกแล้วเอ้านานไปนานมาก็มันนานตัวแล้วเอ้าหรือตรงนี้มันดินไม่ดีหรือถอนที่ปลูกเท่านั้นเองเลยตายเลยไม่ได้จริงนี่ไอ้จิตใจของคนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่อยๆทำค่อยๆไปเราไม่รู้จักหน้าที่ของเจ้าของหน้าที่ของต้นไม้ไอ้มันจะล่ำมันจะด้วยเนี่ยเราทำดีไปเถอะเป็นพื้นเท่านั้นเองทำดีไปเป็นพื้นขยันไปเถอะเป็นพื้นอย่าไปทิ้งมันใครว่ายังไงก็อย่าไปอะไรมันทำหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆมันจะมีมันก็มีมาเองมันจะเป็นมันก็เป็นมาเองมันจะอะไรมันก็เป็นอะไรมาเองของมันเท่านั้นแหละเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้มันก็มีหยุดติทำงานได้มีสติปลูกต้นไม้ดูที่ว่ามันไม่มีทุกข์ทำงานดูที่ว่าต้องไม่ต้องทุกข์ทำเพื่อการทำดูไปดูหน้าที่ของมันหน้าที่ของเราคืออะไรก็ต้องรู้จักอย่างนั้น
นี่อย่าแต่สุขอย่างเดียวสุขอย่างเดียวเอาแต่อย่างเดียวเอาดีอย่างเดียวเอารวยอย่างเดียวเอามันทำแต่วิธีคูณทั้งนั้นนี่เว้ยวิธีลบมันไม่รู้จักมันไม่เรียนนี่วิธีหารมันไม่ทำนี่มันจะไปทำวิธีบวกก็วิธีคูณไม่จะวิธีใส่ด้วยล่ะทั้งหมดทั้งนั้นฮะไม่พอใจเราไม่สมใจเราก็มองข้ามรั้วไปหาคนอื่นเท่านั้นเองไปหาลังแกคนอื่นครับนั่นก็ออกเท่านั้นเองหาเรื่องต่างๆนี่หยิบช้าได้พยาบาทสารพัดอย่างเพราะผมไม่รู้เรื่องว่านี่อีกฉะนั้นจึงไม่บอกว่าวันนี้ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้รู้จักที่เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จะทำอะไรไหมผิดหรือถูกสิถ้าผิดเลิกสิถ้าถูกพยายามขยันนั่นเองแก้เจ้าของนี่นี่คนไม่ค่อยจะรู้เรื่องมันล่วงไปถ้ามันจะว่ามันล่วงไปถ้ามันล่วงไปเราจะยืนตัวอย่างนี้ได้ไหมชีวิตมันก็ล่วงไปล่วงไปนะ